ช่วงนี้อาจจะมีข่าวเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตเกิดขึ้นในหลายกระทรวงทีเดียวนักข่าวก็ไปถามท่านนายกรัฐมนตรีเหมือนกันท่านก็บอกว่ารัฐบาลไม่ได้ดิ้นหน่อยใจนะคะก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยแต่อย่างใดกำชับให้มีการตรวจสอบทุกเรื่องโดยเร็วที่สุดค่ะส่วนการทุจริตเงินคนไร้ที่พึ่งนี่แหละค่ะทางประธานปปช.เองก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยก็พบนะคะว่ามีรูปแบบเนี่ยคล้ายๆกับกรณีเงินทอนวัดแล้วถามว่าณขณะนี้ก็ถือว่าเร็วเกินไปนะที่นักข่าวอาจจะถามว่าเอ๊ะไปพบข้าราชการระดับใดเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่แต่ว่าต้องรอการตรวจสอบอย่างรอบคอบก่อนนะคะครับโดยพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจค่ะประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีการเปิดเผยนะคะถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตเงินคนไร้ที่พึ่งของศูนย์นิคมสร้างตนเองณขณะนี้ค่ะสั่งการให้ทางสำนักไต่สวนภาค3ค่ะไปสืบหาข้อเท็จจริงกันแล้วในเบื้องต้นเนี่ยก็พบว่าการทุจริตเนี่ยจะมีรูปแบบคล้ายๆกับกรณีเงินทอนวัดนะคะของทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแต่ว่ายังเร็วเกินไปค่ะที่จะได้ข้อสรุปในเรื่องนี้ว่าอาจจะมีข้าราชการระดับไหนเกี่ยวข้องกันบ้างเพราะว่าจะต้องตรวจสอบอย่างรอบคอบในขณะนี้เนี่ยก็ได้มีการประสานข้อมูลอย่างละเอียดแล้วนะคะกับทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐหรือว่าปปท.ค่ะไปฟังเสียงพร้อมกันค่ะปปช.มีมติไปแล้วนะครับมีมติไปแล้วตอนนี้มีมติไปให้ทางสำนักไต่สวนภาครัฐ3เนี่ยไปแสวงหาข้อเท็จจริงในกระบวนการการได้มาซึ่งงบประมาณในส่วนนี้นะครับจากรัฐบาลเมื่อลงมายังกระทรวงพม.แล้วเนี่ยกระทรวงจัดสรรมานะครับแล้วก็มาสู่กรมนะครับกรมพัฒนาสังคมอะไรที่ว่านี่นะครับแล้วจากกรมเนี่ยกระบวนการทางการจัดสรรเงินลงไปสู่ศูนย์ต่างๆเนี่ยมันมีขั้นตอนอย่างไรอย่างที่ได้เคยเรียนนะครับว่าเราก็จะไปตรวจสอบว่ามันมีระเบียบขั้นตอนตามกฎหมายอะไรบ้างซึ่งเขาได้ปฏิบัติตามระเบียบหรือเปล่าหรือว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามระเบียบเราก็ต้องไปตรวจสอบว่าใครจะรับผิดชอบคล้ายๆกับเงินของสำนักพุทธศาสนาที่เรียนนะครับซึ่งเราก็เข้าไปตรวจสอบกระบวนการตรงนั้นแล้วก็เห็นว่ามันผิดขั้นตอนในตั้งแต่ต้นทางแล้วก็ไปปลายทางครับเป็นไปได้ไหมคะว่าต้นทางนี่จะเป็นระดับสูงกว่าผอ.นิคมสร้างตนเองที่อยู่ในการตรวจสอบของเราในขณะนี้ค่ะก็ต้องดูพยานหลักฐานนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดูว่ากระบวนการถ้ากระบวนการมันเป็นขั้นตอนทางฝ่ายนโยบายมันเป็นไปถูกต้องแล้วมันไปผิดพลาดตรงไหนเดี๋ยวพอตรวจสอบประสานงานกับทางปปท.แล้วมันก็จะเห็นนะมันจะเห็นเส้นทางชัดเจนคงใช้เวลาไม่นานนะครับเพราะว่าผมว่าข้อมูลมันพอมีอยู่แล้วนอกจากนี้ปปช.ก็ตรวจพบการทุจริตเพิ่มอีกนะครับในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเป็นการทุจริตเกี่ยวกับเงินอุดหนุนสงเคราะห์ครับทางภาคเหนือตอนล่างครับครับก็ไต่สวนอยู่ครับคล้ายๆกันนะครับตอนนั้นเป็นเคสหนึ่งที่เราทำคล้ายๆเราไต่สวนอยู่แล้วก็อยู่ในขั้นตอนของการที่จะขอไต่สวนเพิ่มเติมหรือการกันพยานครับนี่เป็นเกี่ยวกับอะไรครับเรื่องคล้ายๆอย่างนี้ครับเป็นเงินสงเคราะห์ครับครับเป็นของกระทรวงพม.เหมือนกันไหมคะผมจำไม่ได้น่าจะคล้ายๆกันครับด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับได้กล่าวถึงปัญหาการทุจริตที่พบในบางกระทรวงว่าได้มีการสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องพ้นจากหน้าที่จนกว่าผลการสอบจะแล้วเสร็จพร้อมกับกำชับให้มีการตรวจสอบโดยเร็วพร้อมกับยืนยันนะครับว่ารัฐบาลมีการเข้มงวดในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะการใช้จ่ายงบประมาณฟังเสียงท่านนายกครับนะสำหรับของกระทรวง 2-3 กระทรวงนะวันนี้ก็สั่งการไปแล้วว่าชั้นตอนแรกก็ต้องคนหน้าที่ให้หมดนะครับแล้วก็เพื่อจะสอบสวนให้ได้โดยเร็วแล้วก็สอบสวนโดยในส่วนของกระทรวงเองและในส่วนของปปท.ก็ลงไปตรวจสอบนะครับ2ทางนะไม่ใช่ว่าเข้มงวดไปก็เข้มงวดมาตลอดนี่มันอยู่ที่การดำเนินการข้างล่างนะผู้ที่ใช้จ่ายออกมาข้างล่างเรื่องกองทุนต่างๆก็เหมือนกันผมพยายามจะไม่เกิดความซ้ำซ้อนหลายกองทุนก็ยุบเลิกไปหลายกองทุนก็ต้องไปพิจารณาใหม่ว่าจะทำยังไงกับกองทุนเหล่านี้ในการไม่เกิดความซ้ำซ้อนนะไม่เกิดซ้ำซ้อนไม่ว่าจะกองทุนอะไรล่ะเสมากองทุนกยศนะและมีอะไรล่ะคณะกรรมการการศึกษาพิเศษไม่อีกอะไรอีกเนี่ยมันต้องหาวิธีการว่าทำอย่างไรมันจะไม่ซ้ำซ้อนกันแล้วเกิดประโยชน์แท้จริงสามารถจะกำหนดได้ว่าเงินที่ใช้ไปเรื่องกองทุนการศึกษาเนี่ยมันจะเอามาทำประโยชน์อะไรได้บ้างมีคนสักกี่คนทำงานที่ไหนนะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องกำหนดผลสำฤทธิ์นะครับติดตามวันนี้ให้ติดตามทุกอันนะครับ